สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Take Photo อีกแล้วนะครับ Take Photo ถ่ายไปเรื่อยวันนี้วันที่20กันยายน2564นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จากเดิมที่กำหนดไว้ต้องไม่เกิน 60% เป็นต้องไม่เกิน 70% ของ GDP ต้องไม่เกิน 70% ของ GDP ย้ำอีกทีหนึ่งครับเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้กับรัฐบาลและไม่เป็นอุปสรรคหากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อดำเนินนโยบายการคลังในระยะปานกลางโดยยังมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งการทบทวนกรอบสัดส่วนการบริหารหนี้สาธารณะในครั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา50แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561ที่กำหนดให้มีการทบทวนสัดส่วนต่างๆอย่างน้อยทุก3ปีครับผมปรับจาก60เป็น 70% ของ GDP นะครับวันนี้เทคโฟโต้ก็มีข่าวมาเล่าให้พวกเราฟังเพียงเท่านี้ครับขอบคุณแหล่งข่าวจากเพจข่าวช่องวัน31นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ